สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีนะนะทุกคนครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับโอสายลุยเหมือนเดิมครับก็นี่ครับจะพามาดูพัดลมก็ตัวนี้มันจะมีเสียงนะครับพัดลมจะมีเสียงหอนแล้วก็จะมีบางครั้งอ่ะอ่อนแรงพอมันอ่อนแรงปุ๊บมันก็หยุดหมุนไปเองเลยก็เดี๋ยวมาดูวิธีแก้ไขกันครับว่าจะทำยังไงจะแก้ไขยังไงครับก็เดี๋ยวเรามาลือกันเลยครับมาหาสาเหตุกันครับว่ามันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูจุดที่มันทำให้เสียงพัดลมดังนะครับแล้วเราก็จะมาแก้กันว่ามันดังจุดไหนแล้วที่มันอ่อนแรงเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวมาฟังเสียงหอนก่อนครับว่ามันหอนแบบไหนนี่นะครับเสียงมันจะดังมากครับมันจะหอนงออย่างนี้เลยแล้วก็ถ้าเปิดไปนานๆจากพัดลมทำงานประมาณนี้ก็จะอ่อนแรงลงนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการแก้ไขกันเลยครับผมดับปิดพัดลมก่อนครับอันดับแรกนี่ครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ถอดปลั๊กให้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมเลยห้ามเสียบปลั๊กคาไว้มาดูกันเลยครับมาดูวิธีแก้ไขกันเลยลื้อกันเลยไหนเรือออกมาแล้วครับทำความสะอาดไปเลยครับถอดออกแล้วครับแล้วก็ตูดน็อตอีกตัวหนึ่งนะครับ4แฉกน็อต4ตัวนี้เอาออกให้หมดเลยครับไม่ต้องเอาไว้นะครับปัดปกกระปกก็ปัดฝุ่นออกเลยครับดูกันนี่ครับมันจะมีแกนกลางนี้เอาออกไปเลยออกไปเลยครับก็มันจะมีน็อตอยู่ด้านหลังนะครับนี่ทำความสะอาดไปเลยทำเยอะครับตรงตูดตัวนึงนะครับแล้วก็น็อต4ตัวนะครับรอบๆอบร้อนฉี่นะครับมอเตอร์น็อต4ตัวถอดออกหมดแล้วนะครับก็ดึงแกนออกมาได้เลยนะครับระวังสายไฟนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันจะขาดเอานี่ครับดึงออกมาเลยนี่ครับจะเป็นอย่างนี้ครับนะครับว้า
นี่ครับแกนมันเหมือนแกนไม้นะครับก็ไม่เป็นไรครับนี่ครับก็เดี๋ยวมาแก้ไขกันเลยครับผมก็นี่ครับขั้นตอนแรกก็มอเตอร์ก็ไม่มีกลิ่นไหม้ไม่มีอะไรนะครับมันหยุดทำงานไปเฉยผมก็คิดว่าแกนตัวนี้ครับนี่แกนตัวนี้มันไหม้แล้วมันฝืดนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความร้อนแล้วก็ไอ้จระบีเขาเรียกน้ำยาครับน้ำยาในเบ้าเนี่ยมันจะแห้งแล้วเราก็ใส่น้ำยาเข้าไปเดี๋ยวมาแก้ไขกันเลยครับผมก็เดิมเดิมครับลองใช้วิธีเบื้องต้นดูก่อนครับผมเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปเสียงบเยอะนะครับเราเอางบน้อยไปหางบเยอะเอ้ยเอางบน้อยไปหาเอาใช้งบน้อยๆก่อนครับประหยัดประหยัดดูก่อนครับแบบบ้านๆนะครับผมไม่ต้องไปเสียเงินทองเยอะมากมายลองวิธีนี้ดูก่อนครับว่ามันจะได้ผลไหมก็นี่ครับกระดาษทรายแล้วก็ขัดแกนตัวนี้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปขัดแกนตัวในนี้อีกขัดแกนตัวในนี้อีกทีนึงนะครับแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ค่อยใส่น้ำยาครับเดี๋ยวมาดูนะครับผมขัดไปเลยครับครับนี่ยังไม่ได้เช็ดนะครับนี่เดี๋ยวเราลองเช็ดดูก่อนนี่ครับเป็นไงเงาวิ่งเลยนะครับผมอีกฝั่งนึงครับขัดไปเลยนี่ครับโอเคครับผมก็ขัดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะใช้น้ำยาตัวนี้ครับน้ำยาหล่อลื่นหล่อเข้าไปข้างในครับนี่ครับหล่อเข้าไปนะครับครับใส่ไปในแกนนะครับนี่หล่อลื่นไปในแกนเลยนะครับครับทำให้มันคล่องตัวไปเลยครับอ
ครับผมก็เรียบร้อยครับใส่น้ำยาแล้วก็เตรียมตัวประกอบครับมันไม่หมุนใช่ไหมไม่หมุนเราจัดให้มันหมุนบ้างไม่หมุนบ้างนะครับตัวนี้หมุนบ้างไม่หมุนบ้างทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างนะครับก็เรามาดูกันก็หยดน้ำยาเลยก่อนให้มันซึมลงไปครับด้านล่างให้มันซึมไปก่อนให้มันซึมแล้วก็มาหยดตัวนี้ครับหยดให้มันซึมเหมือนกันนี่ครับไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับใส่แค่พอมันมีความชุ่มอยู่ข้างในพอความชุ่มมันแห้งไปนะครับปล่อยให้มันซึมเข้าไปข้างในเลยเสียบเข้าไปเลยนี่ครับกรอบเข้าไปแล้วครับน็อต4ตัวนะครับเหมือนเดิมน็อตอยู่ด้านหลังโอเคครับนี่ครับประกอบเรียบร้อยนะครับ
ี๋ยวเรามาเทสกันครับโอเคนะครับกดสวิตช์หมุนโอเคนะครับทำงานปกติแล้วครับผมเบอร์2ครับสปีด2โอเคสปีด2ทำงาน ปีด3ครับโอเคนะครับสปีด3นี่ครับใช้ได้ครับผมก็นี่ครับวิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับนู่นนะครับแทบปิวเสียงเงียบเลยครับไม่มีหอนไม่มีอะไรละเสียงหอนก็หายไปแล้วครับแล้วก็ทำงานปกตินี่ครับนี่ก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับผมที่ท่านผู้ชมลองทำตามดูก็ได้นะครับผมอันนี้คืออีกวิธีหนึ่งเบื้องต้นนี่ครับนี่คือวิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับผมก็สำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยทำดูก็ลองดูนะครับผมตามที่คลิปเลยแต่ระวังสายไฟนิดนึงนะครับก่อนจะทำก็ถอดปลั๊กให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับก็ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับผมก็ฝากคลิปโอสายลุยนะครับผมฝากกดถูกใจฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามช่องโอสายลุยด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเพื่อที่จะมีกำลังใจในการทำคลิปในครั้งหน้าต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากครับที่เข้ามาชมนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ